ฟิวมีอะไรหรอฉันขอถามอะไรแกหน่อยสิถามอะไรอ่ะแกไม่อายหรอพบผัวแกอ่ะฉันก็ไม่เห็นจะอายนะพี่เหน่งก็ดูแลฉันดีไหนจะเลี้ยงดูฉันฉันอยากได้อะไรเขาก็ซื้อให้ฉันนะฉันไม่อายอ่ะเอาหรอเป็นฉันฉันอายนะชาวบ้านเขาซุบซิบนินทากันเป็นว่าเล่นเลยแกมีเรื่องที่จะถามฉันแค่นี้ใช่ปะเออมีแค่นี้แหละฉันไปละบายแกคบผัวแกไม่อายเหรอวะมันจะดีเหมือนวัยรุ่นหรอแค่คิดก็ขนลุกขยะแขยงไปดีกว่าที่รักแล้วโจ๊กหมูนายชนที่พี่ให้ไปซื้อล่ะพอดีร้านประจำพี่เหน่งมันปิดอะค่ะแต่ฟิวสั่งอาหารกับไรเดอร์ไว้แล้วนะคะอีกไม่นานเดี๋ยวก็คงมาส่งอะค่ะพี่เหน่งอยู่ฐานด้วยกันก่อนนะคะอืมพอดีพี่มีงานด่วนที่บริษัทอะยังไงพี่ไปทานข้าวที่บริษัทแล้วกันนะงั้นหรอคะงั้นเดี๋ยวตอนเย็นฟิวทำอาหารรอพี่เหน่งมาทานด้วยกันนะคะขอบใจมากนะฟิวพี่ขอถามอะไรหน่อยได้ไหมถามอะไรหรอคะฟิลรู้สึกยังไงที่มาอยู่กับคนแก่อย่างพี่ฟิลไม่อายชาวบ้านเขาบ้างฟิลก็ไม่เห็นจะอายเลยนะคะพี่เหน่งพี่เหน่งก็ดูแลฟิลดีฟิลกับพี่เหน่งก็รักกันฟิลไม่เห็นจะไปสนใจพวกชาวบ้านเลยค่ะฟิลไม่อายแล้วค่ะขอบใจมากนะที่ฟิลเข้าใจพี่พี่รักฟิลมากนะฟิลก็รักพี่เหน่งเหมือนกันค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะรักนะสวัสดีครับออเดอร์ที่สั่งได้แล้วครับคุณครับคุณครับคุณครับอ๋อค่ะออเดอร์ที่สั่งได้แล้วครับขอบคุณค่ะครับเท่าไหร่แล้วคะทั้งหมด200บาทครับเดี๋ยวฉันโอนให้นะคะโอเคครับอ๋อเดี๋ยวก่อนค่ะครับพอดีในบ้านฉันพัดลมมันเสียค่ะคุณช่วยเข้าไปดูให้หน่อยได้ไหมคะผมไม่ใช่ช่างอะครับผมซ่อมไม่เป็นอะอย่างน้อยคุณก็เป็นผู้ชายอะช่วยเข้าไปดูให้ฉันหน่อยนะเดี๋ยวฉันได้ค่าเสียเวลาอย่างนั้นก็ได้ครับสั่งไม่เป็นไรก็ได้เดี๋ยวเข้าไปดูให้ขอบคุณค่ะคุณชื่ออะไรหรอคะผมจอห์นครับแล้วคุณล่ะครับฉันชื่อฟิลค่ะว่าแต่คุณอยู่บ้านกับใครล่ะครับเอาตรงๆนะคะฉันอยู่กับแฟนฉันนะคะว่าไม่ดีมั้งครับถ้ายังไงเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะครับ อย่าเพิ่งค่ะคุณจอห์นแฟนฉันไม่ว่าหรอกค่ะอีกอย่างเขาไปทำงานกลับมาดึกด้วยอะค่ะที่ว่าพัดลมเสียตัวไหนล่ะครับที่จะให้ผมซ่อมตัวนี้ค่ะสักครู่นะครับThank you.
มันก็ปกติดีนี่ครับเอาเหรอคะแต่เมื่อกี้มันไม่ติดนะคะผมว่าพัดลมมันก็ติดแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงผมขอตัวกลับก่อนดีกว่านะครับอย่าเพิ่งค่ะคุณจอนมีอะไรแล้วครับฉันขอสารภาพเลยแล้วกันนะคะตามจริงแล้วพัดลมมันไม่ได้เสียหรอกค่ะฉันเห็นคุณจอนตั้งแต่มาส่งของให้ฉันครั้งแรกฉันก็ชอบคุณจอนแล้วอะค่ะผมว่าไม่ดีมั้งครับคุณก็มีแฟนอยู่แล้วแฟนฉันเขาอายุเยอะแล้วอะค่ะอีกอย่างเขาไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกเอาอย่างนี้นะคะคุณจอนวันนี้คุณจอนไม่ต้องไปส่งของหรอกค่ะคุณจอนช่วยอยู่เป็นเพื่อนฉันเดี๋ยวฉันให้ค่าเสียเวลาคุณจอนนะคะช่วงนี้ฉันก็ของขาดด้วยอะค่ะคันๆหิวอะค่ะนั่นนะคะคุณจอนถ้าอย่างนั้นก็ได้ครับงั้นเอาอย่างนี้นะคะคุณจอนคุณจอนขึ้นไปนอนเตียงนุ่มๆแอร์เย็นๆข้างบนกับฉันนะคะตามมาค่ะวันนี้เป็นวันอะไรของเราวะเนี่ยโคตรโชคดีเลยรถก็ไม่ต้องวิ่งเงินก็ได้แถมสบายตัวอีกตั้งหากพ่อหนุ่มน้อยของพ่อแบบนี้ต้องจัดให้หนักลุยครับคุณสวยทำไมวันนี้มาช้าจังอะคะพอดีว่าวันนี้ออเดอร์มันเยอะนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะที่มาช้าแล้ววันนี้อยู่คนเดียวเหรอครับแล้วแฟนคุณไปไหนล่ะพอดีแฟนฉันออกไปทำงานแล้วอะค่ะกว่าจะกลับมาก็ดึกฉันเลยอยู่คนเดียวก็เหงาอะค่ะเลยโทรหาคุณให้มาอยู่เป็นเพื่อนส่วนค่าใช้จ่ายวันนี้ที่คุณไม่ได้ไปส่งของเดี๋ยวฉันโอนให้นะคะขอบคุณครับว่าแต่วันนี้คุณแต่งตัวสวยจังเลยนะครับปากหวานนะพ่อหนุ่มไรเดอร์ก็ผมพูดจริงๆเนี่ยครับวันนี้ผมจะได้ขึ้นไปนอนเตียงนุ่มๆแอร์เย็นๆเหมือนวันก่อนเต่าหน้าได้สิคะฉันก็พร้อมแล้วจะไปไหนกันน่ะคุณนี่ใครอ่ะพ่อคุณเหรอไม่ใช่อ่ะคนเนี้ยแฟนฉันเองอ่ะฟิลไอ้หนุ่มคนนี้เป็นใครเขาเป็นหนุ่มไรเดอร์ส่งอาหารน่ะแล้วมันเข้ามาในบ้านได้ยังก็ฟิลให้เขาเข้ามาเองอ่ะฟิลเจี๊ยบบอกนะว่าเธอมีอะไรกับมันแล้วพูดมาเลยใช่ฟิลมีอะไรกับเขาแล้วฟิลทำไมถึงทำกับพี่อย่างนี้พี่ดูแลฟิลไม่ดีใช่ไหมพี่มันแก่อ่ะพี่มันไม่มีน้ำยาทำให้ไม่ได้อย่างที่ฟิวต้องการอ่ะฟิวไม่ปล่อยให้มันแห้งหรอกนะใช่พี่มันแก่พี่มันไม่มีน้ำยาแต่พี่ก็จริงใจและดูแลฟิวอย่างดีไม่ให้ฟิวทำงานให้ฟิวอยู่กับบ้านฟิวต่างหากอ่ะที่เป็นคนมาขออยู่กับพี่เองพี่เน่งคะพอดีฟิวลำบากมาค่ะฟ
แฟนเก่าฟิวมันทิ้งไปแล้วอีกอย่างญาติพี่น้องฟิวก็ไม่เหลือด้วยฟิวไม่มีที่ไปแล้วอะค่ะฟิวมาขออยู่กับพี่เหน่งได้ไหมคะอีกอย่างพี่เหน่งก็เคยชอบฟิวด้วยอะค่ะได้ไหมคะพี่เหน่งพี่ก็ยอมรับนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่อะชอบฟิวมากทุกวันนี้ก็ยังชอบอยู่แต่ฟิวไม่อายชาวบ้านเขาเหรอที่จะมาอยู่กับคนแก่อย่างพี่ฟิวไม่อายหรอกค่ะฟิวขอแค่ฟิวมีที่อยู่ที่สุขหัวน้องก็พอแล้วค่ะนะคะพี่เน่งขอให้ฟิวอยู่ด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟิวขนของมาอยู่กับพี่เลยนะจริงเหรอคะพี่เน่งขอบคุณพี่เน่งมากนะคะเสียแรงที่พี่รับเสียแรงที่พี่ไว้ใจเสียแรงที่ทุ่มเทให้ทำกับพี่แบบนี้ใช่ไหมไปถ้าพี่มันแก่ก็ขนของพาไอ้หนุ่มนี้ออกจากบ้านไปคุณงั้นฉันขอไปอยู่ด้วยสิไม่ได้ผมมีครอบครัวแล้วแล้วฉันจะไปอยู่ไหนล่ะก็เรื่องของคุณสิโอ๊ยเดี๋ยวก่อนคุณโอ๊ยฉันไม่น่าทำแบบนี้เลยอ่ะแล้วฉันจะไปอยู่ไหนวะเนี่ยโอ๊ย